ดีครับอาจารย์ครับในเรื่องของเรื่องการเปลี่ยนตัวประธานกรรมธิการเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมคะถ้ามันเป็นโควต้าไม่ทราบผมไม่ทราบในเรื่องของระเบียบไม่รู้ไอ้นี่เป็นเรื่องของทางสภาผมตอบไม่ถูกไม่เคยไปเกี่ยวข้องไม่เคยเห็นด้วยแต่ตามในอดีตก็ไม่เคยมีใช่ไหมคะไม่ทราบบางทีมันมีเปลี่ยนแล้วเราไม่รู้เพราะมันไม่ได้เป็นข่าวเยอะแยะไปฮะที่อาจจะมีก็ได้ประธานลาออกบ้างแต่ว่าโบสถ์เอาออกนี่ผมยังไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นนะอย่างในเรื่องของอำนาจประธานอำนาจกรรมธิการที่บอกว่าทางนายกกับพลเอกประวิตรไม่ไปเนี่ยอาจจะไปแจ้งความตรงนี้มันทำได้ไหมคะตอนนี้ก็มีกระแสว่าถ้าทำแล้วพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอาจจะถูกหรือก็อาจจะดำเนินคดีในขณะเดียวกันขอไม่ตอบเรื่องนี้ครับนะมันเคยมีไหมคะกรณีนี้หรือว่าไปแจ้งความที่ไม่ไปชี้แจงกับคณะกรรมการเข้าใจว่าคงไม่เคยใช้กฎหมายปี54กันมาก่อนกฎหมายปี54ว่ายังไงบ้างคะก็มีอยู่ไม่กี่มาตราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกรรมธิการออกคำสั่งให้มาแต่ว่ามันต้องเป็นการสั่งตามนี้นะเพราะว่าการสั่งนั้นมันอาจจะเป็นการขอความร่วมมือให้มาตามรัฐธรรมนูญมาตรา129บวกกับตามข้อบังคับหรืออาจจะเป็นการสั่งให้มาตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็แล้วแต่คนละเรื่องกันแต่กรณีนี้เป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมคะที่ให้ไปชี้แจงยังไม่ได้อ้างอำนาจตามพระราชบัญญัติคือยังไม่ได้อ้างอำนาจว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการต้องคือพระราชบัญญัตินั้นมันเป็นเรื่องของความผิดอาญาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการสั่งเมื่อไม่ไปก็ถือว่าขัดคำสั่งการสั่งที่ว่าคือคณะกรรมการต้องลงมติว่าจะเรียกสั่งเรียกให้มาตามพระราชบัญญัติใช่ครับใช่ครับแต่ณตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบอันนี้ไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นเลยไอ้หนังสือที่เขาส่งมาแต่ละฉบับเนี่ยเพราะมันไปที่เลขาธิการนายกแต่การที่ท่านนายกรัฐมนตรีส่งคนไปชี้แจงแทนนี่มันถือว่าจบในขั้นตอนของนายกก็ในส่วนของนายกก็ได้พยายามทำเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา129และตามข้อบังคับที่สุดแล้วก็ถือว่าจบแล้วใช่ไหมคะในส่วนของท่านในส่วนของท่านแต่ว่าเมื่อกรรมธิการเห็นว่ายังไม่จบไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกรรมธิการคือถ้าเกิดว่าเขาเรียกมาอีกก็ชี้แจงไปอย่างนี้อีกคือผมไม่ตอบตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมธิการกับท่านนายกจะไปตอบแทนท่านนายกหรือแทนกรรมธิการคงไม่ได้ก็ขอไม่ตอบในส่วนนี้ท่านนายกคะอีกเรื่องนึงเรื่องที่ทางเลขาครม.ค่ะมีหนังสือไปถึงสำนักงานประกันสังคมในเรื่องที่จะขอใช้ให้แบบให้เหมือนก็มีการบริหารในเรื่องของการบริหารเงินประกันสังคมที่สามารถที่จะเอาเงินไปกู้ยืมหรืออะไรประมาณนี้มันทำได้ไหมคะไม่รู้ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ผมไม่ทราบบอกว่ามีเป็นหนังสือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีว่ามองในเรื่องของการบริหารเงินประกันสังคมที่มีตอนนี้2ล้านล้านน่ะว่าเขาก็มีการเอาไปใช้จ่ายแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนจะให้คนกู้ยืมเห็นจะต้องถามทางประกันสังคมเขามากกว่าแต่ตรงนี้ในอดีตมันเคยมีข้อเสนอมีแนวคิดแล้วก็ยกเลิกไปก็บอกว่ามันอาจจะขัดกฎหมายอะไรต้องไปแก้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยขอโทษจริงตอบไม่ถูกอันนี้อาจารย์รู้เรื่องนี้ด้วยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินตั้งแต่เกิดมาเห็นเป็นข้อสักการนายกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนอาจารย์เป็นแล้วก็คนลงนามก็คือเลขาธิการครม.ก็ท่านคงไปสั่งเลขาครม.มั้งแต่อย่างนั้นผมไม่ทราบนะอันนี้คืออย่างนี้ไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ถ้าเข้าผมก็คงทราบไม่ได้เห็นถ้าจะใช้เงินตรงนั้นต้องจำเป็นต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไหมต้องแก้กฎหมายตอบไม่ถูกฮะถ้ามันติดที่กฎหมายครม.ก็ไปอนุมัติแทนไม่ได้เข้าใจว่าคงถามไปถ้าจริงนะคงถามไปว่าสามารถทำได้ไหมถ้าจะทำต้องทำยังไงกระทรวงก็ตอบมาก็แล้วกันว่าทำไม่ได้ก็ต้องแก้กฎหมายอะไรอย่างนี้ก็ว่ามาโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แจ้งข้อสั่งการไปเพื่อให้ทางโน้นตอบมาว่าได้ไม่ได้เป็นการสอบถามใช่ไหมไม่ใช่การเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเป็นการสอบถามว่ามันจะทำได้ไหมอะไรคำว่าข้อสั่งการคือไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระแล้วก็คล้ายกับเรื่องที่ประธานยกขึ้นแจ้งเพื่อทราบหรือหารือทีนี้พอไปเกี่ยวกับกระทรวงไหนเข้ากระทรวงนั้นก็จะต้องตอบกลับมาว่าได้ไม่ได้ก็มีหลายเรื่องที่เขานายกถามหรือสั่งการอย่างนี้แล้วก็ส่งมาแล้วกระทรวงก็ตอบมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ใน
อำนาจของกระทรวงมันเป็นกฎหมายก็ตอบก็จบครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ